ันสุภาพบุรุษพวกท่านจะมีเงิน1 ล้านดอลลาร์วันนี้หรือจะมี10 ล้านดอลลาร์วันพรุ่งนี้คุณพูดว่า10 ล้านดอลลาร์งั้นเหรอนั่นเป็นการเชื้อเชิญให้นักลงทุนทองคำจากทั่วโลกมาร่วมลงทุนกับทองคำกับนายอูริกโกลฟิงเกอร์อาชญากรระดับโลกในภาพยนตร์เจมส์บอนด์007เมื่อ50 ปีที่แล้วด้วยการปล้นฟอร์ดน็อกซ์แหล่งเก็บสำรองทองคำในสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดในโลกจุดจบของนักลงทุนแบบนั้นคือคุกทองคำเป็นสินทรัพย์ที่คนทั่วโลกล้วนมองหาพูดถึงและต้องการเก็บไว้กันแทบทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามปกติเกิดสงครามหรือแม้แต่วิกฤตเศรษฐกิจทองคำเป็นสินทรัพย์เดียวที่มีค่าอมตะจะเห็นได้จากราคาทองคำในช่วงระหว่างปี2001ถึง2013ทำสถิติให้ผลตอบแทนเป็นบวกติดต่อกันทุกปีถึง13 ปีไม่เพียงเท่านั้นการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้นทำให้นักลงทุนล้วนต้องการเข้าถึงข้อมูลให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นการซื้อหาทองคำมาใส่เพื่อความสวยงามหรือแม้แต่ซื้อเพื่อการลงทุนเพื่อคำตอบสุดท้ายคือซื้อขายต้องมีกำไรเป็นพัฒนาการนะครับในระบบการซื้อขายของออสเตรเลียซึ่งต้องพูดเลยว่าออสเตรเลียเป็นคนเริ่มต้นในเรื่องการลงทุนทองคำแล้วเรานำระบบเขาเรียกว่าออนคอลเข้ามาคือรับสายโทรศัพท์เข้ามาก่อนนะครับแล้วก็เท่าที่ทุกคนทราบดีก็คือโลกปัจจุบันเนี่ยเราก็ไปที่ออนไลน์บิสเนสนะครับแล้วก็ออสเตรเลียเองเนี่ยเราก็พัฒนาแพลตฟอร์มเรื่องออนไลน์บิสเนสมา 3-4 ปีแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่มีเสถียรภาพแล้วก็มีความง่ายในการใช้มากที่สุดระบบหนึ่งในประเทศไทยเลยครับปัจจุบันนักลงทุนซื้อขายทองคำล้วนใช้สมาร์ทโฟนมากกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบดั้งเดิมทำให้ร้านขายทองคำตั้งแต่ริมถนนไปจนถึงโบรกเกอร์ซื้อขายสัญญาทองคำล่วงหน้าต้องแข่งขันกันมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาด้วยการออกแบบแอปพลิเคชันเช็คราคาสั่งซื้อหรือสั่งขายทองคำทุกวันนี้มีแอปพลิเคชันซึ่งผลิตขึ้นโดยผู้ประกอบการอิสระหรือผู้ประกอบการร้านขายทองคำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแอปพลิเคชันตรวจสอบซื้อขายทองคำผ่านสมาร์ทโฟนมีไม่น้อยกว่า15แอปพลิเคชันขึ้นไปบุญเลิศสิริภัทรวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารออสเซลิสกรุ๊ปชี้ให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นของการสร้างแอปพลิเคชันซื้อขายทองคำนั้นเกิดจากการพัฒนาการและระบบการซื้อขายทองของออสเซลิสซึ่งอาจเรียกได้ว่าออสเซลิสเป็นผู้เริ่มต้นในการลงทุนทองคำในระบบออนคอลอย่างชัดเจนช่องทางหนึ่งที่ออสเซลิสพัฒนามาโดยตลอดก็คือเรื่องของการออนคอลเรามีมาร์เก็ตติ้งคือประโยชน์ของลูกค้าคือสามารถล็อกราคาได้แล้วก็สามารถปรึกษาว่าจุดกลยุทธ์ในการเข้าซื้อและการขายเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับแล้วท้ายสุดกับนักลงทุนที่พัฒนาการแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปที่ออนไลน์หรือเข้าไปที่แอปพลิเคชันของออสเตรเลียแล้วก็สามารถที่จะเทรดออนไลน์ได้อย่างนี้ครับพฤติกรรมจากอดีตถึงปัจจุบันที่สะท้อนจากภาพคนจำนวนมากยืนรอเบียดเสียดในร้านขายทองคำในมือต้องกำเงินสดมาซื้อทองคำแท่งเพื่อนำไปเก็บไว้ที่บ้านเพื่อการลงทุนดูจะได้รับการตอบสนองถึงความสะดวกและการเข้าถึงข้อมูลซื้อขายทองคำเพียงปลายนิ้วสัมผัสบนหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่นักลงทุนถือกันอยู่นอกจากนี้กลุ่มนักลงทุนที่มีการใช้แอปพลิเคชันพูดคุยเป็นกลุ่มมากขึ้นทำให้ออสเซลิสกรุ๊ปมองเห็นถึงการสร้างช่องทางให้กับนักลงทุนกลุ่มนี้แอปพลิเคชันซื้อขายทองคำจึงถูกพัฒนาเข้าไปในแอปพลิเคชันชื่อดังอย่าง WeChat ในรูปแบบของ Official Account Osiris ทำให้ลูกค้าหรือนักลงทุนของออสเซลิสกรุ๊ปซึ่งเป็นนักลงทุนทั้งระยะยาวและเก็งกำไรสามารถตรวจสอบราคาทองคำแบบ Real Timeกลุ่มนักลงทุนหน้าใหม่ที่สนใจนั้นยังสามารถเข้าลงทุนได้ง่ายมากขึ้นจะเห็นได้จากคุณสมบัติการใช้งานของแอปพลิเคชัน Osiris ที่เรียกกันว่า YouOnCan ก็เป็นแอปพลิเคชันซื้อขายนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราเปิดตั้งแต่ 7:00 น.ถึงเรียกว่า 4:00 เราอยู่แค่3 ชั่วโมงนะครับแล้วตอนนี้เราก็พัฒนาเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียครับก็เป็นแอปพลิเคชันของ WeChat ซึ่งเราเป็น official application กับ WeChat อยู่ครับก็ดีครับก็คือเราก็สามารถทำโปรแกรมนะครับกับทาง WeChat ได้แล้วท้ายสุดการสื่อสารปัจจุบันนี้คนก็อยู่ติดกับสมาร์ทโฟนแล้วก็สามารถเอาไปด้วยกับทุกที่แล้วสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทุกที่ครับไม่ยุ่งยากครับเราใช้คอนเซ็ปต์ง่ายๆคือง่ายสะดวกปลอดภัย
ง่ายก็คือก็อยู่ on hand นะครับสะดวกก็คือเราก็สามารถอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคือออสซิสมีแพลตฟอร์มที่สามารถตั้งราคาซื้อแล้วตั้งราคาขายได้ซึ่งแอปพลิเคชันอื่นในร้านทองเองกันจะไม่มีนะครับแล้วเราก็สามารถสร้างเขาเรียกว่าสร้างการระบบ security ในการล็อกเราสามารถเราต้องล็อกอินเข้าไปทุกครั้งในการเข้าถึงแอปพลิเคชันครับเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนก้าวล้ำตลอดเวลานักลงทุนมุ่งแสวงหาผลตอบแทนจากทองคำที่ดีที่สุดนักลงทุนทองคำจึงต้องวิ่งเข้าหาช่องทางการลงทุนทองคำที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดอูริกโกลฟิงเกอร์หนึ่งในตัวละครสำคัญของภาพยนตร์เจมส์บอนด์ต้องพบกับจุดจบของการลงทุนทองคำแบบทางลัดแต่สำหรับนักลงทุนซื้อขายทองคำในยุคปัจจุบันผลตอบแทนสวยๆงามๆอยู่ที่ปลายนิ้วของนักลงทุนทุกคนแล้วโกลฟิงเกอร์เมืองไทยผมก็จะเรียกง่ายๆครับภาษากันคือออนช็อปก็มาที่ช็อปได้เลยออนคอร์ก็สามารถเป็นเมมเบอร์ก่อนแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้มีมาร์เก็ตติ้งแนะนำนะครับตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วก็ออนไลน์คุณสามารถที่จะเข้าถึงตลาดได้เข้าถึงราคาได้ตลอดเวลาครับฝากเรื่อง2คอนเซปต์ครับก็คอนเซปต์เรื่องของเกี่ยวกับทองคำว่าจริงทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ในระยะยาวนะครับและเช่นเดียวกันด้วยความผันผวนของราคาทองปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถอยู่กับตลาดทองคำได้โดยการที่ติดตามข่าวสารแล้วก็อย่างที่ว่าครับเราสามารถเทรดบนมือถือเราได้